สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับไปโรงงานขายส่งของจีนกันนะครับชื่อว่าซัมมาเนียนะครับหลายคนเนี่ยเคยเอาสินค้าจากจีนเนี่ยนำเข้ามาประเทศไทยจากโรงงานต่างๆนะครับบางคนอาจจะดิวจากโรงงานหรือว่าบางคนอาจจะใช้วิธีการไปที่ประเทศจีนนะครับเพื่อที่จะไปสั่งซื้อของจากจีนแล้วเอามาขายในประเทศไทยแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่เปิดใหม่นะครับในประเทศไทยเลยนะครับเรียกได้ว่าเหมือนกับเอาโรงงานจากจีนเนี่ยมาตั้งไว้ในประเทศไทยเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสถานที่แห่งนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะสามารถเข้าไปก็ได้นะครับซึ่งเราจะต้องเข้าไปผ่านรอบ VIP เข้าไปก่อนโดยการผ่านการลงทะเบียนนั่นเองนะครับวันนี้เรามีโอกาสแล้วก็ได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วสำหรับการที่จะเข้าไปรับชมโรงงานในวันนี้นะครับเราจะไปดูกันนะครับว่าโรงงานที่นี่เนี่ยมีอะไรบ้างมีสินค้าอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับหมวดหมู่ของสินค้าเป็นยังไงและโรงงานเขาเนี่ยใหญ่ขนาดไหนนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูประวัติคร่าวๆนะครับที่ผมรวบรวมเก็บข้อมูลมานะครับว่าสถานที่ที่นี่เนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วก็สถานที่ตรงนี้เนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่โรงงานใหญ่ขนาดไหนนะครับแล้วมาจัดตั้งยังไงจุดประสงค์ของการเปิดโรงงานที่นี่เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศข้างในกันครับว่าซัมมาเนียพลาซ่าไทยแลนด์เป็นยังไงบ้างโรงงานจีนมาเปิดในไทยแล้วเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนจากบรรยากาศการไปเที่ยววันนี้มาหาไอเดียดีๆครับเผื่อจะทำธุรกิจต่อไปนะครับที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าสนใจมากๆครับผมชื่อว่าซัมมาเนียพลาซ่าประเทศไทยนั่นเองถูกพัฒนาโดยไชน่ายี่วูอินเตอร์เนชั่นแนลมาร์เก็ตนะครับซึ่งทางบริษัทเขาเนี่ยบอกว่าอยากจะให้ที่นี่เนี่ยกลายเป็นศูนย์รวมสินค้าที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดจากจีนของประเทศไทยนะครับโครงการซัมมาเนียตั้งอยู่บนพื้นที่220ไร่ครับหรือว่าประมาณ 330,000 ตารางเมตรภายใต้แนวคิดธุรกิจครบวงจรนั่นเองก็คือใครที่เป็นผู้ประกอบการอยากจะขายของหรือว่าอยากจะนำสินค้าจากจีนเนี่ยนะครับมาซื้อที่นี่ได้เลยซื้อได้โดยตรงซึ่งโรงงานจะมาเปิดที่นี่เลยนะครับจะมีหน้าร้านแล้วก็คลังสินค้าซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในโซนเดียวกันนั่นเองกำหนดการเนี่ยจริงๆแล้วเปิดแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังเปิดให้เฉพาะคนที่ลงทะเบียนเท่านั้นที่สามารถเข้าไปชมโครงการได้นะครับสำหรับที่ตั้งโครงการซัมมาเนียพลาซ่าประเทศไทยนะครับตั้งอยู่ที่ตะวันออกของกรุงเทพมหานครใกล้กับทางด่วนบางนาชลบุรีนะครับหรือว่าห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิมาถึงโครงการประมาณ20นาทีครับนี่นะผมลงไปนิดนึงแล้วก็มีตึกข้างหน้าเราอยู่ตรงนี้ก็คือตึกเล็กตรงนี้นะครับต่อไปจะมีแบบโรงงานยาวไปถึงข้างหลังเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันบ้างนะครับนี่ฮะมาดูประวัติคร่าวๆที่นี่ดีกว่าบริษัทซัมมาเนียเป็นศูนย์รวมที่มีการประกอบกิจการในหลากหลายประเทศซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สิงคโปร์นะครับเขาบอกว่ามุ่งเน้นสร้างศูนย์การค้าในหลากหลายประเทศโดยสร้างโครงข่ายพื้นฐานทางการค้าเช่นคลังสินค้าและระบบขนส่งระหว่างประเทศซัมมาเนียมีคลังสินค้าระบบขนส่งนะครับโรงแรมคอนโดนะครับแล้วก็เป็นศูนย์การค้าขายส่งครบวงจรนะครับมีที่ไหนบ้างมีพนมเปญด้วยนะนี่พนมเปญแล้วก็ที่จาการ์ตานะครับคือตอนนี้นะฮะก็มีคนที่จะเข้าไปดูงานข้างในหลายคนเลยนะครับเขาก็มาลองกันมาดูของเนี่ยที่เขาให้เรามามีอะไรบ้างนะครับใครที่เข้ามาต้องลงทะเบียนมาให้เรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะเข้าไปดูข้างในได้นี่มีกระเป๋าให้เราด้วยเป็นน่าจะใส่บัตรนะครับพกใส่บัตรแล้วก็มีโอ้อลังการมากฮะผมเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงแบบถึงต้องลงทะเบียนเข้ามานะครับเพราะว่ามันของพวกนี้มันน่าจะมีจำนวนจำกัดนะไม่สามารถแจกให้กับทุกคนได้นะแค่หนังสือเขาก็อลังการแล้วนะฮะเป็นสีทองนี่ครบน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของจุดประสงค์โครงการต่างๆนะครับนี่ฮะต่อไปเขาวางแผนมีแผนจะทำที่ไหนบ้างนะครับในหลายประเทศในไทยก็กำลังจะอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้นะครับวัตถุประสงค์เขาค่อนข้างเยอะ
จะไม่ได้เปิดให้ทุกคนได้ดูกันครบนะฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วเป็นโครงการที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับคือตอนนี้เราเข้ามานั่งนะฮะเราก็จะเห็นว่ามีคนมารอกันเยอะเลยนะครับผมว่าเป็นโครงการที่แบบดูจากภายนอกนะผมว่ามันเหมือนคอมมูนิตี้แบบรวมแบบทุกอย่างทั้งโรงแรมขายส่งห้างอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราต้องดูนะว่าโครงการจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นช่วงที่แบบเพิ่งฟ้าจากโควิดใช่ไหมก็ต้องรอให้เขาปรับตัวนิดนึงนะแต่ถ้าโครงการทำเสร็จผมว่าที่นี่จะใหญ่มากใหญ่จริงๆนะครับมาวันนี้เราเจอบล็อกเกอร์นักรีวิวแบบเยอะเลยนะครับผมทั้งติ๊กต็อกเกอร์ยูทูบเบอร์ด้วยนะฮะก็มาดูงานกันแบบเยอะเลยวันนี้เราก็จะได้รู้จักที่ค้าส่งที่ใหม่นะที่แบบอลังการมากเฮ้ยหลังจากเขาเปิดไฟแล้วสวยมากทุกคนลองดูนี่คืออาณาจักรโซมาเนียนะครับใหญ่มากตอนนี้เราก็มายืนดูนะฮะที่เจ้าหน้าที่เขาอธิบายนะครับก็ที่นี่เนี่ยจะเสร็จอีกทีนึงประมาณปี2030นะฮะตอนนี้มีแจกรางวัลด้วยนะครับข้างหน้าแล้วเราก็ได้ของมาด้วยนะครับเป็น power bank นะครับนี่มีแจกอยู่นะฮะข้างหลังได้ power bank มาอันหนึ่งThank you.
QR code กันนะครับ QR code นี่ครับนี่เป็น QR code ของที่นี่นะครับนี่นะ QR code ของเกี่ยวกับเรื่องของการไลฟ์สดนะแบบครบวงจรนี่แบบครบลงการไลฟ์สดเลยแบบนี้นะฮะโอเคไปต่อจริงๆเราไม่ต้องทำพื้นที่ใหญ่นะทำเป็นพื้นที่เล็กๆแบบนี้ก็ได้เนี่ยอุปกรณ์ที่เห็นก็จะมีพวกจอคอมนะครับคอมพิวเตอร์กล้องก็น่าจะมีตัวกลางแต่พร้อมติดตั้งไฟแล้วก็ฉากสังแบบนี้นะครับอุปกรณ์แล้วแต่ว่าคุณจะขายอะไรด้วยนะคะที่ให้ความร่วมมือนะคะยังไงก็ให้มีคำถามเกี่ยวกับบริการไลฟ์สดหรือไลฟ์สตรีมมิ่งสินค้าส่งออกมาเพื่อแบบนี้นะคะสามารถถามที่สตาฟของไอริสได้เลยนะคะตึกนี้ก่อนคือค่อนข้างใหญ่นะครับที่นี่แล้วก็สถานที่ก็เป็นสัดเป็นส่วนดีนะฮะเท่าที่เราดูคือใหญ่ครับก็ถือว่าเป็นโรงงานในไทยนะครับที่เป็นของจีนแบบทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดยังเป็นทางการนะต้องรอเห็นเขาบอกว่าถ้าแบบเต็มระบบก็น่าจะปี2030เลยนะครับมีทั้งโรงแรมมีทั้งแบบโรงงานขายส่งอะไรต่างๆด้วยนะฮะตอนนี้เป็นระยะแรกเพิ่งเปิดใหม่นะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่ร้านที่เปิดให้บริการอยู่นะฮะตอนนี้มีของขายด้วยบางส่วนนะครับตอนนี้บางส่วนอาจจะเป็นแบบช่วงแรกๆนะครับหน่อยก็สามารถมาดูแล้วก็มาซื้อได้แบบเต็มระบบนะฮะแต่ว่าราคาก็ไม่ถึง300บาทนะอย่างนี้มีใบใหญ่มีหนึ่งได้600กว่าบาทพอขายปีกไปหมดแล้วพี่น่าจะเหลือแค่2ตัวเครื่องปั่นเป็นเครื่องปั่นใหญ่เนี่ยไม่ใช่เล็กนะเครื่องปั่นไซส์ใหญ่นะเนี่ย400กว่าบาทเครื่องหัวกลองนี่เป็นแค่ร้านแรกๆนะฮะเนี่ยอะไรการน้ำร้อนการน้ำร้อนก็200ที่เราเห็นนะฮะนี่ไซส์นี้200กว่าบาทไปดูข้างหลังต่อนี่เป็นพวกการน้ำร้อนนะฮะลำโพงใหญ่นี่2,000กว่า2,500นี่2,100นี่1,000กว่าบาทครับ1,700ใหญ่นะก็สินค้าจากจีนนะอันนี้800กว่าบาทพวกโคมยุงต่างๆพัดลมแบบทาวเวอร์นะครับราคาก็อยู่ที่เริ่มต้นที่ประมาณ600กว่าบ้างประมาณนี้นะครับแต่ผมเท่าที่ผมดูก็ยังถือว่าใหม่มากๆนะครับในการเปิดร้านที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่ใหญ่โครงการใหญ่มากโครงการค่อนข้างใหญ่อะแล้วยังถือว่าทุกอย่างยังใหม่อยู่นะครับต่อไปอาจจะเต็มระบบมากกว่านี้มีหลายโซนนะครับส่วนใหญ่ยังไม่เปิดนะครับที่นี่ยังใหม่มากๆนะครับสังเกตดูทุกอย่างใหม่หมดก็มีบางส่วนนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นของทางโครงการแหละที่เอามาเปิดเพราะไม่ได้แบบเยอะมากนะครับของมีบางโซนเหมือนครับ
เป็นตัวอย่างเฉยๆว่าควรจะต้องวางอะไรบ้างแต่ถ้าใครอยากจะเข้ามาดูนะครับก็แนะนำมาพร้อมกับการลงทะเบียนดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่แนะนำด้วยมีสินค้าด้วยนะพวกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะครับแชมพูสบู่อะไรแบบนี้นะฮะเนี่ยแต่ว่าก็จีนเขาทำได้หมดนะครับแต่ว่าอีกหน่อยก็หลักๆ ก็จะเป็นของจีนนะต่อไปก็น่าจะมีของไทยด้วยถ้าเกิดใครอยากเอามาวางนะผมว่าน่าจะมีโซนต่างๆกระติกกระปุกน้ำต่างๆจริงๆรายสินค้าของจีนคือมีเยอะมากนี่ฮะยังใหม่มากๆฮะสังเกตดูครับใหม่มากๆเราที่เข้ามารอบนี้คือเราเข้ามาในรอบ VIP นะครับมันก็ไม่ได้มีคนเข้ามา walk in เข้ามาได้นะฮะเนี่ยโปรดักต์จากจีนทั้งนั้นเลยนี่คือยาวไปข้างนู่นเลยนะด้านหลังเลยนะเห็นไหมมันใหญ่มากอันนี้แค่ไม่กี่ส่วนนะครับของพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้นะถ้าเกิดว่าได้เห็นโมเดลที่หน้าโครงการเมื่อกี้จะเห็นเลยว่ามันใหญ่จริงๆมีทั้งโรงงานที่อยู่ตรงกลางที่มันใหญ่มากๆนะครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะฮะมุมหนึ่งเท่านั้นเองอ๋อเราเห็นตรงนู้นอันนี้คืออะไรอ๋อนี่โคมดักยุงโคมดักยุงจากจีนนี่ฮะแล้วก็ซ้ายขวานี่คือใหม่หมดเลยนะส่วนใหญ่ผมเห็นก็ยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการนะครับก็ให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจเจ้าของโครงการด้วยแล้วกันผมว่าต่อไปก็น่าจะมีแหล่งขายส่งที่ช่วยทำเงินให้กับคนไทยด้วยนะเป็นรายได้ต่างๆนะซึ่งไทยกับจีนก็เรื่องภาษีเราก็รู้อยู่แล้วว่าภาษีก็ไม่ได้แพงมากอย่างเงี้ยฮะระบบไฟต่างๆที่นี่มีหมดเห็นไหมฮะเนี่ยนี่ฮะเป็นพวกโซลาร์เซลล์นะตรงนี้เปิดไฟให้ด้วยขอบคุณครับเป็นโซลาร์เซลล์ใช่ไหมครับตรงนี้อ๋อนี่ใครอยากติดระบบโซลาร์เซลล์นะตรงนี้ได้เลยบนหลังคาบนอาคารต่างๆผมเชื่อว่าอีกหน่อยจะได้ใช้พวกพลังงานจากโซลาร์เซลล์เยอะเลยนะผมว่าใครที่แบบใช้รถไฟฟ้าเดี๋ยวนี้มีคนซื้อรถไฟฟ้ากันเยอะแล้วต้องไปใช้พลังงานเวลาไปเติมตามแบบสเตชันต่างๆนะพวกจุด EV ชาร์จ EV ต่างๆอีกหน่อยอ่ะผมว่าพวกนี้จะได้ใช้เพราะว่าพวกพลังงานไฟฟ้าพวกนี้นะครับมันจะอยู่ในรูปแบบของการชาร์จที่บ้านนะแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากประหยัดอ่ะคุณก็ติดแผงโซล่าเข้าไปนะครับเนี่ยติดได้เลยบ้านเดี่ยวบ้านทาวน์โฮมนะครับติดข้างบนเป็นแถวแบบเนี้ยที่สำคัญก็คือติดบังหลังคาไปเลยอ่ะช่วยประหยัดมากขึ้นด้วยนะฮะที่นี่มีด้วยนะมันใหม่แล้วมันแบบเงียบเหงาอ่ะยังเงียบเหงาอยู่นะครับในระยะนี้นะฮะเพราะว่าโครงการเนี่ยเขาวางไว้ยังอีกนานนะยังใช้เวลาอีกนานอีกหลายปีอ่ะผมว่าก็ตอนนั้นก็ลูกหลานอาจจะโตแล้วนะแต่ว่าพอเต็มระบบปุ๊บที่นี่ก็จะใหญ่มากนะครับนี่ฮะเอาเข้ามาดูดูดิของยังไม่ได้เก็บเลยยังใหม่มากอยู่อันนี้เป็นพวกเครื่องฟอกอากาศนะครับพัดลมอะไรแบบนี้เหมือนเขาตั้งไว้ตั้งโชว์ไว้ก่อนเครื่องทำน้ำร้อนนี่ฮะได้ใช้หมดแหละของพวกนี้นะครับส่วนใหญ่คนไทยใช้อยู่แล้วโดยเฉพาะแผงโซลาร์เซลล์เมื่อกี้นะผมว่าต่อไปยิ่งมีรถ EV เยอะๆนะครับพวกพลังงานธรรมชาติจากแสงอาทิตย์อะไรแบบนี้นะผมว่าได้ใช้ประโยชน์แน่ๆใครที่มาก่อนก็มองเห็นก่อนอย่างคนจีนอย่างเงี้ยนะครับเขาเห็นอะไรก่อนเขาก็จะมีโอกาสได้ก่อนนะครับประมาณนี้นี่ผมเดินแบบไปหลายที่มากนะเฮ้ยนี่อะไรคืออะไรชุดช่วยเหลือเหมือนชุดคิดเลยสักอย่างผมไม่แน่ใจเหมือนชุดแบบอบอะไรหรือเปล่าอันนี้
เป็นชุดชาหรือเปล่านี่ๆๆหม้ออบลมร้อนนะครับเอาไฟฟ้าที่ปั่นเครื่องปั่นนะครับนี่เครื่องปั่น200กว่าเห็นมั้ยฮะ220ผมว่าราคานี้ยังไม่ออฟฟิเชียลนะครับยังไม่ได้เป็นทางการนะเพราะว่ามันยังไม่ได้วางแบบอย่างเป็นทางการเพราะโครงการค่อนข้างใหม่มากๆนะครับยังไม่เต็มระบบเลยนะครับต้องใช้เวลาอีกสักพักเลยต้องใช้เวลาอีกสักพักเลยถึงจะวางระบบได้แบบเต็มระบบนะครับคลิปนี้ผมให้ทุกคนได้ดูแบบยาวๆนะบางทีผมอาจจะไม่ได้ตัดนะนี่ฮะนี่เป็นเครื่องทำกาแฟนะครับเตาแก๊สเลยต่างๆตรงนี้นะครับที่ที่อยู่ของนั้นโคกกระเนี่ยใช่มั้ยครับนี่ฮะมีกระทั่งเตียงผู้ป่วยนะครับเนี่ยต้องใช้อยู่แล้วนะอีกหน่อยนะสังคมผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมไปถึงผมเห็นตรงนี้มีวิวแชร์ด้วยนะมีวิวแชร์ด้วยนะฮะตรงนี้ตรงนี้มีอะไรดูจะบอกว่าอะไรตรงนี้วิวแชร์ไปฝั่งนู้นไปดูมีเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถเดินเข้าไปชมสินค้าที่อาคารตึกซีได้เลยนะคะมีสินค้าลดราคาถึง 60% กำลังรอทุกท่านอยู่นะคะจริงๆตรงนี้ก็มีบางร้านที่เริ่มเปิดแล้วนะครับแต่ว่าผมว่าต้องรอหน่อยรอโรงงานจีนให้เขาพร้อมก่อนนะเพราะตรงนี้เนี่ยยังใหม่อยู่นะครับนี่ฮะก็มีหลายๆล็อกแล้วนะพัดลมนี่พัดลมโรงงานตัวใหญ่เลยตรงนั้นนี่ฮะผมว่าถ้าเต็มระบบก็น่าสนใจแต่ว่าตอนนี้ยังใหม่อยู่เตารีดนะครับพวกเตารีดไอ้น้ำไดเป่าผมนะครับอะไรต่างๆนี่ฮะรอแบบเต็มระบบนะครับก็คิดว่าน่าสนใจที่จะเข้ามาดูเพราะว่าเป็นโรงงานจากจีนโดยตรงนะครับตรงนี้นี่ฮะจากที่ผมเดินนี่คือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับโครงการยังออกไปข้างนอกฝั่งนู้นอีกนะฮะแล้วก็ฝั่งนู้นอีกครับไปอีกไกลเลยแล้วก็ยังมีอีกหลายตึกนะที่เขาจะทำนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆแค่นั้นเองเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากครับเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากจริงๆนี่ฮะมีกระทั่งเฟอร์นิเจอร์นะนี่ฮะพวกผนังต่างๆนะนี่ฮะไปดูฝั่งนี้สักหน่อยฝั่งนี้อะไรดูสิว่าฝั่งนี้นี่มีเสื้อผ้าด้วยนะนี่ฮะมีฝั่งเสื้อผ้าด้วยนะมีฝั่งไลฟ์สดเนี่ยหลายๆล็อกก็เริ่มมาของเข้ามานะเนี่ยรองเท้าแตะเฮ้ยผมว่ามันแบบคือแบบมันเหมาะกับแพลตฟอร์มออนไลน์จริงๆอ่ะพวกTikTok Facebook YouTube อะไรอย่างงี้นะครับนี่คนหนีไป TikTok กันเยอะแล้ว TikTok กับ YouTube ส่วนใหญ่นะฮะ Facebook กับ IG นี่คือปิดกั้นการมองเห็นสุดๆนะครับตอนนี้พวกแก้วพวกจานต่างๆนะครับอุปกรณ์พวกแผ่นกันความร้อนฟลอยเนี่ยฮะเนี่ยตอนนี้อ๋อที่ตอนนี้ลด 60% ด้วยนะครับลด 60% จากราคาป้ายใช่ไหมครับตามราคาปีกค่ะลูกค้าอ๋อตามราคาปีกลดได้เลยราคาอยู่ตรงไหนเอ่ยราคาไปอยู่ตรงป้ายไปอยู่ด้านล่างค่ะลดจากราคาด้านล่างอ๋อ5136นี่ใช่ไหมครับอุ้ยไม่ใช่ใช่ไหมเอ่ยอันนี้อยู่ที่อันนี้ลดจาก51บาทค่ะลูกค้าอ๋อ51บาทอ๋อรีเทลนี่ใช่ไหมครับจ้าลดที่60เนาะค่ะอ๋อขายเป็นไม่กี่ชิ้นก็ขายแล้วครับ1ชิ้นก็60%ค่ะลดเยอะนะคะลูกค้าดูได้เลยค่ะเมื่อกี้มีน้องงานแถมนะคะโอ้ลดหมดเลย
พวกงานพลาสติกแบบนี้นะครับที่วางจานนี่ครับมีหลากหลายมากกะละมังนะครับที่รองต่างๆแก้วพวกที่แขวนในห้องน้ำนะครับแปรงฟันคือมีผมว่ามีค่อนข้างครบนะแต่ว่ามันยังใหม่อยู่นะครับของมันก็เลยยังไม่สามารถลงได้แบบหลากหลายนะต้องรอช่วงจังหวะอีกทีนึงนะครับมีกระทั่งไม้ถูพื้นนะไม้กวาดนะครับนี่ฮะก็ต้องรอให้เต็มระบบอีกทีนึงนะครับใจเย็นๆอดใจรออีกแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ปลายปี2022ต้องกลับมาดูอีกสักรอบหนึ่งนะฮะในช่วงต่อไปว่าทางโครงการจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงต่อนะครับแต่ว่าเราเริ่มมองเห็นว่าที่นี่น่าจะเป็นที่หนึ่งที่น่าจะขายส่งจากจีนที่มาโดยตรงจากโรงงานนะครับอดใจรออีกนิดหนึ่งใครที่อยากมาดูอยากจะมาชมโครงการก็แวะเข้ามาดูได้นะครับแต่ว่าลงทะเบียนเข้ามาก่อนนะครับนี่ฮะพวกอุปกรณ์ช่างต่างๆนะครับนี่คือเขาแบ่งจัดสรรเป็นหมวดหมู่ได้ค่อนข้างดีนะครับนี่ฮะลงทะเบียนลงมาดูฮะว่ามีอะไรบ้างในช่วงโครงการเพิ่งเปิดเนี่ยมันเยอะเหมือนกันคือเขามีทุกอย่างเลยครับมีทุกอย่างปั๊มน้ำปั๊มลมหลอดไฟโคมไฟเนี่ยฮะเขายังไม่ได้จัดเลยอ่ะมันใหม่อยู่เลยอ่ะรอต่อไปโอกาสหน้าคงจะได้เห็นนี่ครับมีแว่นตาช่วงนี้ใครที่มานะครับสามารถซื้อปลีกได้ด้วยนะลด 60% นะครับชิ้นเดียวก็ลดนะของบางอย่างก็หลัก10นะฮะบางชิ้นก็10กว่าบาทอะไรอย่างงี้นะครับสมุดสินค้าตรงนี้คนไทยน่าจะชอบนะแต่ตรงนี้ไม่ได้เขียนราคาไว้นะครับตรงนี้คนหนวดเหรอพัดลมว่าคนจีนนะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการไลฟ์สดมากเลยนะเพราะว่าแต่ละห้องเนี่ยจะมีแบบเครื่องไลฟ์สดหมดเลยแล้วก็พวกจัดแสงจัดไฟนะครับชั้นวางต่างๆผมว่าถ้าเกิดว่าจีนเขามาแนวนี้เนี่ยเราก็ต้องรับมือให้ทันนะครับเพราะว่าเขามองเห็นว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมีส่วนสำคัญมากนะจากที่เราเดินมานะครับเราก็จะเห็นเลยว่ามันมีโซนต่างๆเยอะแยะเลยนะฮะตรงนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับส่วนหนึ่งนะครับอันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งแค่อาคารเดียวนะครับจริงๆยังมีอีกหลายจุดแล้วก็ตึกแล้วก็โครงการต่างๆยังมีเยอะเลยนะครับผมก็เป็นภาพบรรยากาศที่นำมาฝากทุกคนกันนะครับในช่วงเพิ่งเปิดใหม่นะครับของโซมาเนียพลาซ่าไทยแลนด์นะครับแน่นอนครับที่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของจีนที่ทำถูกต้องตามกฎหมายที่เมืองไทยนะครับเพื่อที่เขาจะได้มาทำธุรกิจแล้วก็ทำสร้างรายได้กับคนไทยที่ต้องการจะเอาสินค้าจากจีนไปขายด้วยนะครับผมที่นี่คือขายส่งนะขายส่งเป็นหลักนะครับขายส่งเป็นหลักก็ลองดูครับผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังมองหาโอกาสนะครับจริงๆอ่ะคนไทยอ่ะนำเข้าสินค้าจากจีนนะค่อนข้างเยอะบางคนอาจจะต้องผ่านในหน้าบางคนอาจจะต้องสั่งผ่านจากต่างประเทศหรือไม่งั้นบางคนอาจจะต้องบินไปเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือโรงงานที่จีนก็คือมาเปิดที่นี่แล้วเรียบร้อยนะครับ
นี่ฮะน้องๆเขาก็ทำงานกันอยู่ผมก็เดินไปเดินมาดูสำรวจล็อกต่างๆนี่ฮะผมจะพามาดูข้างหลังนะซึ่งโซนข้างหลังเนี่ยก็ยังมีตึกอีกนะครับเนี่ยยังมีตึกข้างหลังอีกนะครับนี่ไปข้างนู่นอีกไกลมากนะครับแล้วก็ข้างหลังนี้ก็อีกโอ้โหใหญ่มากนะฮะเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากครับก็คิดว่าน่าจะทำให้แบบเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับสร้างแบบว่ามูลค่าเงินมากมายนะครับที่นี่นะฮะที่บางนาตรงแถวบางสาวทงนะครับผมผมให้ทุกคนดูคลิปประมาณนี้แล้วกันจริงๆอยากพาไปดูทุกสวนนะครับแต่ว่าก็จะได้พูดถึงโครงการบางสวนด้วยแล้วบางทีถ่ายมาผมไม่ได้ตัดคลิปด้วยไงมันอาจจะยาวนะครับก็ขอบคุณมากที่ดูคลิปนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าอยากให้ผมพาไปที่ไหนนะครับผมไม่ได้พาเที่ยวอย่างเดียวนะตอนนี้พาทุกคนไปแบบเผื่อจะสร้างรายได้เผื่อจะหาโอกาสให้กับชีวิตของตัวเองด้วยนะครับผมเผื่อเป็นไอเดียให้กับใครหลายๆคนนะครับผมโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามช่องนี้ดูวีดูด้วยนะครับไม่กดคุณจะพลาด นะคลิปที่แบบที่เราอยากจะนำเสนอคุณนะครับผมวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่รู้ไปเที่ยวหรือไปที่ไหน